านเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาระบุว่าสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยอมยกเลิก MOU 43นั้นเนื่องจากสหรัฐอยู่เบื้องหลังค่ะเพราะต้องการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและน้ำมันจำนวนมากในทะเลอ่าวไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็รู้เห็นนะคะเนื่องจากมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ว่าการที่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมยกเลิก MOU ปี2543เป็นเพราะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาวางหมากเอาไว้เพื่อต้องการเข้ามามีผลประโยชน์แหล่งน้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลที่บริเวณอ่าวไทยทั้งนี้เชื่อว่านายชวนหลีกภัยนายกอดีตนายกรัฐมนตรีถูกสหรัฐบีบให้เซ็น MOU 2543มาจนถึงรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทุกอย่างก็ง่ายขึ้นและเมื่อมาถึงรัฐบาลปัจจุบันคนที่สานต่อก็คือนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีกับนายซกอานรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาขณะที่นายอภิสิทธิ์เองก็รับใช้บริษัทน้ำมันและรัฐบาลสหรัฐเพราะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนในหลายเรื่องคุณสนธิกล่าวอีกค่ะว่าประเทศไทยคงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นเกมนี้นอกจากค่าคอมมิชชั่นจำนวนมหาศาลที่บริษัทน้ำมันพร้อมจ่ายให้กับคนขายชาติในรัฐบาลแลกกับการทำสัมปทานในอ่าวไทยทั้งนี้นอกจากสหรัฐแล้วยังมีจีนกับฝรั่งเศสที่ขอเข้ามามีส่วนร่วมในผลประโยชน์เรื่องนี้ดังนั้นการที่ไทยจะเสียดินแดนปราสาทเขาพระวิหารไม่ใช่เพียงการเสียดินแดนแต่จะเสียสิทธิทรัพยากรของชาติในทะเลอย่างมหาศาลค่ะและคุณสุเทพเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไปเป็นประธานในเรื่องการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลได้ไงนั่นน่ะสิฮะไม่ใช่หน้าที่คุณสุเทพใช่ค่ะแสดงว่ามีวาระซ่อนเร้นที่วางเอาไว้ตรงนี้แล้วพอเรามาจับทุกอย่างโยงกันดูผลงานของอเมริกาอเมริกาบีบนายกชวน มาถึงยุคคุณทักษิณ คุณทักษิณเป็นพ่อค้านักธุรกิจไม่ต้องบีบคุณทักษิณเล่นด้วยแล้วเล่นเล่นด้วยเต็มที่หมดจากคุณทักษิณมาถึงคุณสุริยุทธ์คุณสุริยุทธ์ชะลอตอนนั้นแต่วิธีชะลอก็คือว่าทางการเมืองทางตะวันตกก็บีบให้คุณสุริยุทธ์ให้เร่งรีบเลือกตั้งเพื่อจะได้มีรัฐบาลพอคุณสมัครมามีรัฐบาลต่อคุณสมัครเป็นนอมินีคุณทักษิณคุณสมชายเป็นนอมินีคุณทักษิณมาถึงคุณอภิสิทธิ์จะสังเกตได้อย่างว่าผมเพิ่งถึงบางอ้อว่าทำไมเป็นฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์ถึงตำหนิเอาตำหนิเอาเรื่องนี้แต่พอมันเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยหน้ามือเป็นหลังมือนะเหมือนกับเป็นคนตบัดสัตว์เป็นคนโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคุณอภิสิทธิ์กำลังทำตัวเป็นตัวแทนของอเมริกานอกจากนี้คุณสนธิยังกล่าวถึงบทความของนางสาววาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ออกมายืนยันว่าทหารไทยได้ถอนกำลังออกจากปราสาทพระวิหารแล้วว่าเป็นการตอกย้ำความจริงที่พันธมิตรเคยพูดมาก่อนหน้านี้ตามข้อมูลของผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีโกหกมาโดยตลอดนายกอบ